ผมว่าสังคมไทยเรามักจะชอบคิดว่าฝ่ายหนึ่งถ้าอยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วต้องเห็นดีเห็นงามไปเหมือนกันหมดทุกอย่างต้องคิดตรงกันหมดครับเพราะเราอยู่กับระบอบของพลเอกประยุทธ์มานานไงฮะครับแต่ระบอบประชาธิปไตยที่สวยงามที่แท้จริงคืออะไรฮะก็คือว่าเราอยู่ฝ่ายค้านร่วมกันแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าถ้าก้าวไกลเห็นเหมือนกับเพื่อไทยทุกอย่างคำถามคือจะเป็นก้าวไกลทำไมทีนี้พยายามจะยืนยันว่าเพื่อไทยก้าวไกลเป็นเอกภาพมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจทีนี้ผมถามจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นในกรรมาธิการงบประมาณแล้วเกิดอะไรขึ้นในกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญภาพที่ออกมาสังคมเห็นภาพการปะทะกันไม่ใช่แค่ทางความคิดความเชื่ออย่างเดียวยังปะทะกันด้วยเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองมันก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันในสนามเลือกตั้งถ้าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยเรื่องนี้จะอธิบายอย่างไรครับคืออย่างนี้คือมันก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเป็นคนละพรรคกันเรามีความเชื่อส่วนหนึ่งตรงกันไม่งั้นเราคงร่วมกันไม่ได้คือแกนหลักเนี่ยคือประชาธิปไตยตรงกันแต่ความสวยงามของประชาธิปไตยคืออะไรครับทุกคนคิดต่างได้ทุกคนสามารถแสดงจุดยืนอธิบายเหตุผลของความคิดต่างได้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเปิดปากตัวเองแต่เราไม่สามารถไปปิดปากคนอื่นได้นะดังนั้นเนี่ยผมว่าสังคมไทยเรามักจะชอบคิดว่าฝ่ายหนึ่งถ้าอยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วต้องเห็นดีเห็นงามไปเหมือนกันหมดทุกอย่างต้องคิดตรงกันหมดครับเพราะเราอยู่กับระบอบของพลเอกประยุทธ์มานานไงครับแต่ระบอบประชาธิปไตยที่สวยงามที่แท้จริงคืออะไรฮะก็คือว่าเราอยู่ฝ่ายค้านร่วมกันแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าถ้าก้าวไกลเห็นเหมือนกับเพื่อไทยทุกอย่างคำถามคือจะเป็นก้าวไกลทำไมและถ้าเมื่อไหร่ที่ก้าวไกลพูดเพื่อไทยก็ต้องเชื่อตามก้าวไกลทุกอย่างครับคำถามก็คือว่าแล้วจะมีเพื่อไทยทำไมถูกไหมครับคือมันแค่นี้เองครับโอเคนะฮะพยายามนี่คือคำอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกรรมธิการก็ประมาณในกรรมธิการพิจารณาร่างกฎหมายแก้ธรรมนูญใช่ครับถูกไหมฮะนี่คือคำอธิบายเชื่อไหมว่าแม้แต่ในพักฮะก็ยังคิดไม่ตรงกันมันเลยต้องมีการประชุมพักกันเพื่อหามติพักผมว่าเพื่อไทยก็คงจะเป็นเหมือนกันแน่นอนที่คุณวิโรจน์ผมแก้แทนพักก้าวไกลคนพักเพื่อไทยวิจารณ์พักก้าวไกลว่าสุดโต่งไม่มองความเป็นจริงทางการเมืองผมถ้าใครมาวิจารณ์อย่างนี้เองผมแก้แทนเลยที่บอกว่าก้าวไกลไม่มองความเป็นจริงทางการเมืองผมเถียงแทนเลยก็มองความเป็นจริงทางการเมืองเหมือนกันนะถูกไหมฮะใช่ใช่ตอบเมื่อสักครู่แต่อย่างนี้ครับว่ามองความจริงทางการเมืองด้วยนะเราก็มองความเป็นจริงทางการเมืองแต่ว่าเราจะไม่เอาความเป็นจริงในอดีตมาขังตัวเองว่าเราเปลี่ยนแปลงและเราคิดก้าวหน้าไปกว่านี้ไม่ได้โอเคแล้วก็ได้เดี๋ยวประเด็นนี้ผมนิดเดียวพี่นายบอกว่าเพื่อไทยนะครับมองก้าวไกลว่าสุดโต่งไม่มองความเป็นจริงทางการเมืองผมต้องเรียนว่ามันเป็นความเห็นของบุคคลนะครับบังเอิญอาจจะเป็นบุคคลที่มีเป็นความเห็นของระดับภูมิธรรมเวชยชัยเข้าใจแกก็นั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละเข้าใจคุณโลมก็นั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละจากความเห็นตรงนั้นนะเขาก็ประเมินจากสภาพที่เขาเห็นนะครับแต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนต้องคิดอย่างนั้น okay. ผมก็ไม่คิดอย่างนั้น okay. พรรคก็ไม่ได้คิดอย่างนั้น okay. คือมุมมองเนี่ยมันมองได้เพื่อเอามาประกอบกับการตัดสินใจ okay. ในการที่จะทำงานการจะชี้แจงใช่ไหมครับการที่เราจะคุยกันเรารู้เนเจอร์ขอไปรู้ว่าธรรมชาติของแต่ละคนเป็นยังไงเนี่ยมันก็สามารถปรับเข้าหากันได้ไงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผมไม่ได้ไม่ใช่ความขัดแย้งไม่ใช่ความขัดแย้งเลยไม่ใช่ความขัดแย้งไม่ใช่ความหวาดระแวงแล้วมันเป็นพูดง่ายๆฮะวิธีการทำงานเนี่ยถ้าจุดยืนของแต่ละพรรคเป็นอย่างนี้วิธีการทำงานอย่างนี้มันย่อมที่จะต่างกันไปเรื่อยๆมันจะเป็นธรรมดาเลยเป็นว่าคราวๆที่เราปรากฏว่าปะทะกันนั้นมันแค่รับมีดให้คมเป็นเนืองนิดเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกเป็นธรรมดาก็คือแค่รับมีดให้คมเป็นเนืองนิดไม่ถึงขั้นชักมีดฟันกลางเอาเข้าใจเข้าใจแล้วแค่รับมีดให้คมตันหลอกเวลาไม่ถึงขั้นชักขึ้นมาฟันกลางโอเคจบ